ที่จังหวัดยะลาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินไหลในหลายพื้นที่ในตำบลไอเยเวงอำเภอเบตงน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังมีผู้สูญหาย1คนเป็นชายอายุ66ปีอยู่ระหว่างการค้นหาส่วนสมาชิกในครอบครัวอีก6คนไปอาศัยอยู่บ้านญาติชั่วคราวส่วนพื้นที่ตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตเกิดเหตุน้ำหลากเข้าท่วมบ้านประชาชนบริเวณหน้าอบต.แม่หวาดหลายหลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานลงพื้นที่ปัจจุบันน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติส่วนที่บริเวณสะพาน3แยกเทศบาลตำบลคอกช้างเกิดทรุดตัวไม่สามารถสัญจรได้1จุดกำแพงคันดินริมคลองคอกช้างถล่มและมีต้นไม้โค่นขวางเส้นทางเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือเคลียร์เส้นทางแล้ว